คือกลุ่มสัตว์อากาศเนี่ยพี่ไปรู้จักเขาได้ไงช่วยเล่าให้หน่อยนะครับเรามีการติดต่อเขาโดยการแนะนำและชักชวนจากบุคคลที่สนิทสนมกับพี่เมื่อ2ปีที่แล้วให้เป็นนายหน้าเพื่อไปชักชวนโรงแรมนำห้องที่เหลือมาให้บริษัทดังกล่าวเช่าแล้วก็จะจ่ายค่าตอบแทนพี่แต่พี่เองประเมินแล้วว่าเป็นธุรกิจที่เข้าข่ายจะมีการล้มละลายในอนาคตข้างหน้าเมื่อ2ปีที่แล้วพี่ก็ไม่ได้ร่วมธุรกิจด้วยนะคะพี่ก็เพิกเฉยไปดำเนินธุรกิจตัวเองต่อจนเมื่อประมาณเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเดือนมิถุนาของปี2544บุคคลดังกล่าวก็ได้กลับมาชักชวนพี่แต่พี่ก็เย็นใจหายออกมาดิเข้าไปทำไมเข้ามาอีกขอบคุณนะครับอยากบอกให้เป็นความรู้นะครับเวลาที่เราไปแจ้งความอะไรแล้วเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเมื่อครบ30วันเนี่ยจะต้องแจ้งผลความคืบหน้ามาให้กับทางผู้ที่ร้องทุกข์กล่าวโทษทราบนะครับแต่อย่างเคสเนี่ยไม่มีความคืบหน้าอะไรก็ใช้บริการได้จริงอะไรอย่างนั้นแรกแล้วก็ตอนหลังมาก็คือใช้บริการไม่ได้ตอนที่เราไปซื้อเนี่ยเราไปซื้อจากไหนอะไรยังไงบ้างครับพี่ทางซื้อมาจากตัวแทนส่วนหนึ่งแล้วก็จากไลน์สดของบริษัทส่วนหนึ่งครับไปซื้อมาจากช่องทางไหนยังไงบ้างครับที่เราไปซื้อบริษัทจะไลน์สดผ่านเพจของบริษัทอะค่ะครับตอนนั้นเขาซื้อเขาบอกว่ายังไงบ้างฮะใช้ที่ไหนอะไรยังไงได้บ้างก็บริการของเขาจะมีหลายส่วนนะคะจะมีทั้งบ้านพูลวิลล่าคอนโดรีสอร์ทรีสอร์ทแพตกล่องเรือเจ้าพระยาแล้วก็บัตรรับประทานอาหารได้ไปใช้บริการบ้างหรือยังคะเคยไปใช้บางที่ค่ะได้ไหมฮะหรือว่ามีปัญหาอะไรแรกๆได้ค่ะเพิ่งจะมาเริ่มมีปัญหาเมื่อประมาณปลายเดือนพฤศจิกาค่ะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเลยจนตอนนี้คือทุกที่ที่เขาดีลไว้อะค่ะคือสามารถใช้บริการได้แล้วเขาอ้างว่ายังไงบ้างทำไมเข้าใช้ไม่ได้ทางบริษัทอ้างใช่ไหมคะทางบริษัทก็คือประมาณว่าทางโดนทางเจ้าของบ้านนะคะยกเลิกสัญญาโดยไม่เป็นธรรมอะไรแบบนี้แต่ทางลูกค้าเนี่ยที่ไปใช้บริการบ้านไม่ได้เนี่ยเนื่องจากว่าบริษัทไม่ได้จ่ายชำระค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าส่วนกิจการอื่นก็คือไม่ได้จ่ายค่าบริการเขาอะค่ะเขาก็เลยไม่ให้ไปใช้บริการอันนี้เราไปดูมาได้ยังไงครับคือเราสืบกันเองหรือว่ายังไงครับไปถึงที่แล้วอ่ะเข้าพักไม่ได้หรือว่าแค่ตรงเหมือนเงี้ยลูกค้าไปถึงแพแล้วแต่ขึ้นใช้บริการแพไม่ได้พยายามติดต่อกลับไปบ้างยังคะเขาว่ายังไงบ้างติดต่อค่ะเขาบอกว่าไม่คืนเงินทุกกรณีค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามเหมือนจะหาเป็นที่พักทดแทนให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจนป่านนี้ก็ระยะเวลาก็6เดือนแล้วเนาะก็ยังไม่ได้มีใครสามารถที่จะไปใช้ได้เลยยอดของวอลเชอร์จริงๆที่เราทราบมายอดมันน่าจะประมาณสักเท่าไหร่นะตอนนี้ว่าผู้เสียหายเนี่ยจากในเพจนะคะในเพจเฟซบุ๊กที่เขาร่วมตัวกันนะก็หลักหมื่นคนนะคะอย่างเฉพาะของตัวคุณพี่เองนี่กี่ใบฮะของที่ซื้อไปตอนนี้เสียหายอยู่ที่ตัวนี้คือ120ใบมูลค่า60,000บาทคืออย่างไรตอนนี้เราเหมือนเรียกว่าไร้ความหวังเลยครับว่าจะได้เงินคืนก็ไร้ความหวังเลยเพราะว่าฟังเคยมายื่นเรื่องไปแล้วรอบนึงเนาะเมื่อเดือนกุมภาจนตอนนี้ค่ะก็คือเจ้าของบริษัทก็ยังกินหรูอยู่ดีเหมือนเดิมช่วยดูแลในคดีนี้ครับได้สอบถามทางตำรวจที่รับแจ้งความไหมครับตำรวจที่รับแจ้งความเขาว่ายังไงบ้างคดีมันอยู่ตรงไหนยังไงผมไม่อยากจะพูดคือเขาก็บอกว่ากำลังทำอยู่นะครับ
นะฮะเราก็เลยอยากจะมาติดตามในส่วนนี้ครับแปลว่าคดีดูเหมือนจะไม่คืบหน้าเลยหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ใช่ครับตั้งแต่กุมภาพันธ์นะครับไม่คืบหน้าเลยตำรวจว่าไงถามผู้เสียหายเองดีกว่านะครับเมื่อวันเสาร์ก็มีการโทรไปประสานงานนะ